ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าภารกิจหน้าที่หลักที่สำคัญของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นก็คือการทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมทุกวัดจะต้องมีการเผยแผ่ธรรมจะต้องมีการแสดงธรรมในหลากหลายรูปแบบพิธีการดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีขั้นพื้นฐานที่เรามีกันอยู่ก็คือการแสดงธรรมในวันพระวันพระทั้งวันพระ8ค่ำทั้งวันพระ15ค่ำนะฮะหรือแรม14ค่ำวันพระนี่เป็นภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเป็นภาษาทางการจริงๆนั้นเขาเรียกว่าวันธรรมสวรรณะธรรมะก็แปลว่าธรรมสวรรณะแปลว่าการแสดงการฟังแปลว่าการฟังเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมสวรรณะแปลว่าวันที่เราจะต้องไปฟังธรรมทีนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาเราทำกิจกรรมวันพระก็มักจะไปกันที่วัดเรียกว่ามีการฟังธรรมนี่แหละคือหัวใจหลักสำคัญของการเผยแผ่ธรรมแสดงธรรมเพราะว่าเป็นพุทธประเพณีตั้งแต่ต้นเลยเนื่องจากว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มาตระหนักนะคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะได้นำไปบรรยายเทศนาหรือพูดให้คนทั้งโลกเนี่ยฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากยากแก่คนทั้งหลายที่จะเข้าใจขนาดตัวพระองค์เองซึ่งมีต้นทุนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะบรรลุซึ่งพระนิพพานเนี่ยท่านก็ต้องอดทนรอจนถึง6ปีกว่าจะประสบความสำเร็จคนที่จะอดทนขนาดได้นั้นขนาดนั้นได้นั้นจะต้องมีบุญบารมีจะต้องมีวิริยะอุตสาหะความพยายามอย่างสูงยิ่งแล้วจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่จะทำได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็มาตระหนักคิดในเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเราจะเหนื่อยเปล่าไหมอะไรอย่างทำนองนี้นะทีนี้ก็ประจวบเหมาะว่าก่อนที่พระองค์จะตัดสินใจประกาศพระศาสนานั้นมันก็มีอยู่สองกรณีอย่างด้วยกันนะก็คือเท้าสหัมบดีพรหมเนี่ยนะซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านั่นเหมือนกับว่าจะทราบวรจิตของพระพุทธเจ้าว่าทรงคิดในการที่จะไม่ออกประกาศศาสนาคือรู้แค่คนเดียวเก็บไว้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บรรลุพระนิพพานแค่คนเดียวแล้วก็เก็บตายเลยไม่ต้องเอาไปแจกจ่ายดวงตาแห่งธรรมะดวงตาแห่งสติปัญญาให้กับใครที่ไหนทั้งสิ้นเมื่อเท้าสหัมบดีพรหมได้ยินเช่นนี้ได้รู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ก็มีความวิตกกังวลโอ้โหโลกที่มันมืดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมืดยิ่งขึ้นไปอีกนะถ้าพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะไม่ยอมประกาศพระศาสนาเพราะว่าหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบแล้วจะนำไปอธิบายให้กับชาวโลกนั้นมันเหมือนกับเป็นแสงประทีปหรือว่าแสงสว่างที่จะส่องนำทางชีวิตด้านในโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องของจิตใจว่าไม่ให้มันมืดบอดถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมันยังมืดบอดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จออกบวชเนี่ย
นะมันก็มีเหตุมีเงื่อนไขที่ทำให้มีจิตน้อมเอียงไปในทางที่จะบวชนะมากกว่าที่จะครองราชสืบแทนต่อนะพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดานะก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จประพาสพระนครแบบไปแบบเงียบกริบไม่ให้ใครรู้เพราะว่าถ้าเกิดมีการรู้ว่าเสด็จออกไปประพาสพระนครไปดูความเป็นจริงของชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าจะมีการตกแต่งมีการจัดฉากมีผักชีโรยหน้านะคือหมายก็ว่าถ้าเกิดว่าไปแบบเป็นทางการนี่เรียกว่าผักชีหมดตลาดแต่ทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะในการนัดแนะกับนายฉันนะซึ่งเป็นผู้รับใช้คนสนิทนะว่าเนี่ยเราจะออกไปดูของจริงแบบไม่ต้องจัดฉากดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราอยากไปดูความทุกข์ยากลำบากของผู้คนนะว่ามันทุกข์ยากขนาดไหนเพราะว่าอยู่ในรั้วในวังนี่ทุกอย่างมันแบบนึกแค่นั้นอ่ะก็ได้กินละนึกแค่นั้นก็ได้นอนละนึกแค่นั้นก็ได้ไปอยู่สุขสบายหมดทุกอย่างไปดูของจริงซะหน่อยแล้วเสร็จแล้วท่านก็เสด็จไปปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นทำให้ท่านเกิดจิตน้อมเอียงในทางที่จะบวชมากยิ่งขึ้นเพราะไปเห็นความทุกข์ของผู้คนนะอย่างแรกเลยก็คือเห็นคนแก่นะคนเจ็บแล้วก็ต่อมาก็เป็นคนตายแล้วสุดท้ายถึงจะได้เห็นนิมิตหรือภาพของนักบวชทีนี้พระองค์มาเห็นคนที่แก่เจ็บตายนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาน่าคิดน่าพิจารณาอย่างมากนะว่าทำไมคนเราต้องเกิดมาแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วก็เลยถามนายชนะซึ่งดูเหมือนจะค่อนข้างมีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่าว่านายชนะฉันเองเนี่ยนะฮะตอนนั้นพระองค์แค่อายุ29เองฉันเองเนี่ยพอแก่ตัวมาพออายุมากขึ้นมากขึ้นจะต้องแก่เหมือนชายแก่คนนั้นหรือจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนร้อนอกร้องโอยเหมือนชายคนนั้นหรือหรือว่าในที่สุดนะฮะแก่เจ็บแล้วนะในที่สุดฉันก็ต้องตายแบบหมดลมหายใจเหมือนชายคนนั้นอย่างนั้นหรือนายชนะก็เลยทูลตอบด้วยความเป็นจริงว่าใช่แล้วพะยะค่ะทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจนั่นก็คือต้องยอมสภาพยอมรับสภาพความแก่ต้องยอมรับสภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยรูปแบบสารพัดอย่างเลือกไม่ได้ด้วยไม่มีแบบฟอร์มให้เรากรอกด้วยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะเพราะว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วปัจจัยว่าเราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดและสุดท้ายก็ต้องตายเรียกว่าไม่มีใครที่จะไปต่อรองกับพญามัจจุราชได้เอาแล้วชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงมันจะเป็นไปยังไงเราจะหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรนายชนะก็ตอบแบบเท่าที่ตาเห็นนี่แหละตามันมีสองตาคือตานะฮะตาเนื้อมังสะจักษุคือตอบเท่าที่เห็นก็บอกว่าหนีไม่พ้นครับนะพระบิดาก็ต้องตายพระมารดาก็ต้องตายข้าทาสบริวารทั้งหลายเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายไม่มีเหลือครับนะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นต่ำเร่ร่าติดดินมีอาการเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีพ้นจากตรงนี้ไปได้และเสร็จแล้วพระองค์ก็เลยไปเห็นรูปนิมิตเรียกว่าเห็นพระนะเหมือนกับว่าเดินเดินนั่งนั่งอยู่ที่ไหนสักที่แล้วก็เสร็จแล้วก็มีอาการค่อนข้างจะสงบเรียบร้อยเหมือนไม่สะทกสะท้านวิตกกังวลอะไรสักอย่างก็เลยนึกว่าเออการบวชเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีในที่สุดก็เลยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจว่ายังไงก็จะไม่ครองราชยังไงก็ต้องออกบวชเพื่อต้องการที่จะหนีพ้นหลบจากความแก่ความเจ็บความตายทีนี้ในพุทธประวัตินี่ถ้าเราอ่าน
แล้วศึกษาแล้วถ้าเราไม่วิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยเราก็จะเข้าใจอะไรแบบผิวเผินแบบหยาบๆไม่ละเอียดละออนะถ้าสมมุติเราถามว่าเพราะอะไรเจ้าชายสิทธัตถะถึงตัดสินใจออกบวชมากกว่าจะครองราชย์นะก็คงต้องตอบแบบตามตัวหนังสือนะจากประสบการณ์เท่าที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะไม่ใช่ตาแห่งปัญญาเนี่ยเราก็จะต้องตอบว่าเพราะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยกลัวความแก่ความเจ็บความตายนะหรืออยากบวชเพราะอยากพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยตัดสินใจออกบวชแต่มาเองตอนที่เรียนนักธรรมชั้นตรีก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าเออถ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายอย่างแน่นอนนะทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าการศึกษาการเรียนรู้การที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรารู้จักคิดนะจนเกิดปัญญาเกิดองค์ความรู้สอนให้เราได้ฟังผู้อื่นบ้างอ่านหนังสือหนังหาบ้างนะคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความรู้บ้างตลอดจนถึงการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองบ้างนะมันก็เลยเกิดปัญญาเกิดการวิเคราะห์เจาะลึกเกิดการศึกษาอย่างละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าออกบวชเพราะอะไรถ้าเราตอบแบบนักธรรมชั้นตรีตอบหรือตอบเท่าที่เด็กในยุคนั้นสมัยนั้นคนในยุคนั้นสมัยนั้นช่วงที่ระยะเริ่มต้นของการเรียนก็จะต้องบอกเหมือนกันหมด 100% ว่าเพราะต้องการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแต่ทีนี้ถ้าเราเอาจากประโยคหรือคำพูดประมาณนี้นะฮะมาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะต้องการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจึงได้ออกบวชเอานี้เป็นตัวหลักเราก็มาพิสูจน์ว่ามันจริงไหมหรืออย่างไรเราก็จะพบว่ามันไม่จริงไม่จริงตรงไหนไม่จริงตรงที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าท่านออกบวชแล้วท่านก็อายุแก่ขึ้นมากขึ้นตามลำดับเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคราอายุ75 74 75 76ก็เริ่มแก่แล้วนะฮะเนื้อหนังมังสาก็เริ่มเหี่ยวแล้วการเดินการเหินนะอวัยวะอะไรต่างๆก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วไม่เหมือนตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะความแก่ตรงนี้ก็เริ่มปรากฏชัดแล้วก็แสดงว่าบวชแล้วตรัสรู้เป็นผู้เจ้าแล้วก็ยังไม่พ้นจากความแก่ที่เกิดขึ้นทางร่างกายทีนี้อยู่มาความเจ็บไข้ได้ป่วยรุมเร้าเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างถามว่าพระพุทธเจ้าโดยร่างกายเนี่ยท่านป่วยไหมก็ต้องยืนยันว่าป่วยแน่นอนเพราะว่าในพุทธประวัตินั้นจะมีหมอคนหนึ่งชื่อซึ่งมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์หมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นถือว่าเป็นหมอหลวงประจำตัวของพระองค์นะเวลาพระองค์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อาศัยหมอนี่แหละนะหมอชีวกนี่แหละคอยจัดยกจัดยาคอยให้คำแนะนำให้นะถวายคำแนะนำให้พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติตัวเพื่อให้บรรเทาเบาบางจากอาการอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นที่สองเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นทางร่างกายนะก็แสดงว่าการบวชเพื่อพ้นจากความแก่ความเจ็บไม่ได้ผลนะฮะเอาสุดท้ายที่สุดพอพระองค์พระชนมายุได้80พระชนษาพระองค์ก็ปรินิพพานปรินิพพานในที่นี้ภาษาที่เราใช้เรียกเนี่ยถ้าเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการก็เรียกว่ามรณภาพหรือว่าตายนั่นเองในสุดพระองค์ทางร่างกายก็ตายไปสรุปแล้วเนี่ยการออกบวชของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายที่เกิดขึ้นทางร่างกายของพระพุทธองค์
ก็แสดงว่าการบวชเนี่ยไม่ตอบโจทย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์พึงตั้งเอาไว้อันนี้คือความเข้าใจขั้นพื้นฐานขั้นแรกนะในยุคสมัยที่อาตมายังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่นะระดับนักธรรมตรีอยู่นะก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะและทีนี้พอเราศึกษาเราเรียนมากขึ้นนานวันขึ้นทำให้เราได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยมันลึกซึ้งนะมันไม่ใช่เพราะต้องการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายทางร่างกายเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะอยู่เป็นหมื่นปีเหมือนอย่างหนังจีนในสมัยก่อนเลยที่ว่ากินบัวหิมะแล้วก็อายุยืนเป็นหมื่นปีเนี่ยมันเป็นดราม่ามันเป็นละครมันเป็นอะไรที่ไม่มีหลักฐานนะยังไงเนี่ยถึงจะตรัสรู้อะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรยังไงเนี่ยความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายก็ต้องเกิดขึ้นกับทางร่างกายแน่นอนแล้วอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวชมันลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะว่าพระองค์นอกเหนือจากมีมังสะจักษุตาเนื้อที่มองเห็นเหมือนคนทั่วไปมองเห็นแล้วแต่พระองค์ยังมีปัญญาจักษุคือมีตาแห่งปัญญามองทะลุระดับ see through มองทะลุมากยิ่งไปกว่านั้นสรุปแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านเห็นความทุกข์นะฮะความทุกข์ความวิตกกังวลนะฮะของคนที่เป็นเจ้าของความแก่ที่มันเกิดขึ้นทางร่างกายก็เกิดความวิตกกังวลว่าเออเนี่ยอายุเรามากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเจ็บโน่นเจ็บนี่ป่วยโน่นป่วยนี่นะฮะเมื่อก่อนทำงานได้ทั้งวันเดี๋ยวนี้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ชักจะไม่ไหวแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจที่ทำได้ไม่เหมือนก่อนก็จะทำให้จิตนี่ตกพอจิตตกแล้วมันก็จะกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำด้อยค่าตัวเองทำให้ตัวเองนั้นดูเหมือนว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ในสายตาของลูกเต้าเหล่าหลานก็เลยทำให้จิตใจนี่เกิดความวิตกกังวลพระพุทธเจ้าท่านเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นมองเห็นทะลุตรงนี้ว่าเออเนี่ยยังไงเราก็ต้องแก่แต่ว่าการที่เราไปมีความทุกข์เพราะความแก่นี่เอ๊ะมันไม่น่าจะใช่มั้งมันน่าจะมีทางออกมั้งยิ่งไปเห็นคนเป็นทุกข์นะคนไม่สบายหรือทั้งถึงขั้นแบบร้องโอดร้องโอยครวญครางอย่างนั้นงี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลารู้ว่าตัวเองจะตายขึ้นมาหรือแม้กระทั่งรู้ว่าตัวญาติพี่น้องจะตายขึ้นมาเนี่ยก็แสดงอาการวิตกกังวลและความหวาดกลัวนะกับอาการของโรคภัยไข้เจ็บก็คือขึ้นทางร่างกายไม่ปรารถนาอยากจะให้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแต่ก็หลีกพ้นไม่ได้หนีไม่ได้และที่สำคัญก็คือยังเป็นทุกข์กระหน่ำซ้ำเข้าไปอีกกายป่วยยังไม่พอใจยังป่วยเข้าไปอีกสุดหนักเข้าเลยนะเรียกว่าแพ้อย่างราบคาบนะแทนที่แบบว่าเออกายป่วยใจไม่ป่วยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคะแนนน่ะได้หนึ่งแต้มอันนี้กายป่วยเสร็จแล้วใจยังป่วยเข้าไปอีกหมดเลยไม่ได้สักแต้มเลยจบข่าวนะฮะเอาไปออกมาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วต้องผ่านสถานีแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ต้องมาทุกข์เหมือนกับคนพวกนี้อ้าวประโยชน์ของการเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มันอยู่ตรงไหนความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่มันตรงข้ามกับความทุกข์เนี่ยแล้วก็ทำให้ได้คิดอีกแต่ยิ่งไปดูคนใกล้จะตายคนใกล้คล้ายๆว่าใกล้ชีวิตจะดับขันแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มีความทุกข์มีความวิตกกังวลถึงการตายจากลูกจากหลานไปจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะจะไม่ได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่แล้วนะหรือจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนยังไงก็เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ถึงขั้นกลัวความตายขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากจะพัดพรากจากใครไปนะมันก็เลยกลายเป็นความวิตกกังวลแล้วก็จิตตกอีกกลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจกระนำซ้ำเข้าไปอีกนะกายตายยังไม่พอใจตายตามไปอีกเรียกว่าไม่มีชีวิตชีวานั่นเอง
ในที่สุดพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ทางออกนี่มันต้องมีสิจนกระทั่งได้เห็นพระสมณะคือพระในยุคนั้นสมัยนั้นก็เห็นว่าเออมันน่าจะเป็นทางออกนะน่าจะบวชเสร็จแล้วเราคงจะหาทางออกได้ลองขวนขวายดูสรุปแล้วก็คือการที่พระพุทธเจ้าออกบวชนั้นไม่ใช่เพราะต้องการพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายแต่พระองค์ต้องการที่จะสามารถฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายได้อย่างชนิดเป็นเพื่อนฝูงที่รักใคร่เป็นญาติสนิทเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเรียกว่าอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างเข้าใจทั่วถึงแบบไม่สะพึงกลัวใดๆทั้งสิ้นนี่เรียกว่าถ้ากายแก่ใจจะไม่แก่ถ้ากายป่วยใจจะไม่ป่วยถ้ากายตายใจจะไม่ตายพระเจ้าท่านคิดหาทางออกอย่างนี้นะฮะว่ามันจะต้องมีเป็นไปได้เราจะไม่ยอมทุกข์จนตายเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะความแก่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะสถานีต่อไปมันจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยและเราจะไม่ยอมทุกข์กับสถานีสุดท้ายของชีวิต นั่นก็คือการตายเราจะต้องพยายามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับสามสิ่งนี้ให้ได้นะพระเจ้าท่านตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เลยได้เป็นพระพุทธเจ้านะทีนี้ตัดภาพย้อนกลับมาอย่างที่ การที่พระองค์มีความรู้สึกหนักอกหนักใจนะวิตกนิด คือไม่ถึงกับวิตกแต่ว่าเป็นการคิดนะเป็นการคิดในเชิงว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันยากเหลือเกินนะแค่ว่าจะทำให้คนเนี่ยอยู่กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้านเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายที่ใครจะทำได้แล้วก็ไม่ได้มีพระนักบวชบรรพชิตอะไรที่ไหนเคยสอนอย่างนี้มาก่อนเราเองก็ยังไม่เคยได้ยินมันน่าจะยากนะสำหรับคนโดยทั่วไปก็มานั่งคิดนะพิจารณาดูโอ้ไม่ออกประกาศศาสนาดีกว่าเหนื่อยเปล่านะพูดจนปากฉีกทั้งรูหูใบหูมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ความก็เลยร้อนอกร้อนใจไปถึงเท้ามหาพรหมที่ว่าเนี่ยก็เลยต้องมากราบอาราธนาว่าเนี่ยโลกนี้มันมืดอยู่แล้วคนไม่รู้ไม่เข้าใจในสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ค้นพบมานั้นมันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะมันเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตชโลมใจคนทั้งโลกมันเป็นประทีปส่องแสงสว่างกลางใจของคนทุกคนถ้าได้ประกาศพระศาสนาถ้าได้ประกาศสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนะถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ประกาศศาสนาคนมันจะทุกข์หนักกว่านี้อีกแล้วคนมันจะมืดบอดจนมองอะไรไม่เห็นมากไปกว่านี้อีกก็เลยได้กราบอาราธนาให้หมดขอให้พระองค์จงได้อนุเคราะห์ประชาชนนะผู้มีกิเลสทั้งหลายแหล่นะให้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้มีแสงสว่างกลางใจกันทุกคนนะอันนี้ก็เท้าสหัมบดีพรหมก็มากราบอาราธนานะพระพุทธเจ้าก็ได้รับคำอาราธนาเอาไว้นะแล้วก็ได้ประกาศศาสนาตราบจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมเนียมเลยว่าเวลาพระท่านจะขึ้นธรรมาสแสดงธรรมก่อนจะตั้งนโมสามจบแล้วก็สามจบแล้วก็ยกนะหัวข้อธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงนะจะต้องมีการอาราธนาก่อนพรหมาจโรกาติปฏิสหัมปติกัตอัญชลีอะไรเนี่ยนะต้องกล่าวนี้ก่อนเพื่อเป็นการรำลึกถึงนึกถึงเท้าสหัมบดีพรหมนะฮะที่เป็นผู้นะฮะเป็นตัวกลางที่ได้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพูดอีกมุมหนึ่งคือถ้าไม่มีเท้าสหัมบดีพรหมไม่แน่นะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นพุทธศาสนาที่ดำรงคงอยู่ในโลกของเรานี้ก็ได้นะแต่เพราะว่าเท้าสหัมบดีพรหมได้ไปอาราธนาพระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาเราก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้รับการแจกประทีปนะคนละชุดคนละชุดนะมาให้กับพวกเราทุกคนอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่า
หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้นำมาประกาศให้กับพวกเราทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าการที่เรามีวิธีคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอะไรที่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันจัดกรรมให้เกิดความสุขใจได้แม้กระทั่งกายป่วยแม้กระทั่งกายแก่แม้กระทั่งกายกำลังจะตายเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแยกส่วนได้กายก็ส่วนกายใจก็ต้องส่วนใจนะแม้มันจะอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าเราต้องแยกให้ได้นะเราจะเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราบังคับบัญชาให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการนี่ไม่ได้นะร่างกายสังขารเราเนี่ยอย่างคำว่าอวัยวะเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลได้เฉียบขาดมากนะหูก็เป็นอวัยวะนะจมูกก็เป็นอวัยวะแขนขานะแข้งเข่าอะไรต่างๆม้ามปอดหัวใจนะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยฟันเฟืองอะไรต่างๆถือว่าเป็นอวัยวะทั้งสิ้นอวัยวะแปลว่าอะไรอวัยวะก็แปลว่าเครื่องมือนะเครื่องมือที่จะทำหน้าที่ต่างๆทายภายในร่างกายของเราเนี่ยอย่างเช่นฟันนี่ก็เป็นอวัยวะในการเป็นเครื่องมือในการเคี้ยวขบอาหารโน่นนี่นั่นนะครับลิ้นก็เป็นเครื่องมือในการลิ้มรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มมันอะไรก็สุดแต่หูเป็นเครื่องมือในการได้ยินเสียงได้สดับเสียงทั้งเสียงสรรเสริญนินทาแล้วก็เสียงบ่นว่าร้ายโน่นนี่นั่นและสารพัดอย่างทุกอย่างอวัยวะในร่างกายฝ่ายกายของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสนั้นแปลว่าท่านแปลตามรูปศัพท์ลึกๆนะอวัยวะแปลว่าสิ่งอันสิ่งใดๆที่เราไม่สามารถบังคับได้อวัยวะนี่แปลว่ามันไม่ยอมฟังเราคือหมายว่าอวัยวะคือสิ่งที่ไม่ยอมฟังเราคือหมายความว่าเราจะบอกว่าเนี่ยฟันอย่าหลอนะฟันอย่าโยกอย่าคลอนนะนะเราบอกไม่ได้เราไปบังคับไม่ได้เพราะว่าถ้าใครอายุมากขึ้นมากขึ้นจะรู้ว่ามันเสื่อมสภาพใช้การใช้งานไม่ได้ฟันปลอมก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่นะผมบนหัวนะผมนี่ก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งผมบนหัวอย่างอกนะอย่าเปลี่ยนนะสีนะนะบังคับไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นคนแก่ทุกคนแทบจะทุกคนผมงอกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอวัยวะอวัยวะก็คือมันไม่ยอมฟังใครหูอย่าตึงนะจ๊ะนี่เพราะงั้นให้ต้องฟังเสียงตลอดนะฟังได้ตลอดนะอย่าได้ตึงอย่าได้มีปัญหาอย่าให้ต้องมีภาระในการไปซื้อเครื่องช่วยฟังเสียงอวัยวะในส่วนของหูมันก็ไม่ยอมฟังมันจะตึงเข้ามันอย่างเดียวนะอย่างอื่นหย่อนยานหมดยกเว้นหูตึงอย่างเดียวร่างกายอย่าเหี่ยวอย่าย่นนะเอาบังคับเข้าไปมันเป็นอวัยวะไม่ยอมฟังใครตาอย่าพร่าอย่ามัวนะอย่ามีต้อนะต้อกระจกต้อแก้วต้ออะไรนะเอามันไม่ยอมฟังใครอีกนี่เพราะฉะนั้นชีวิตฝ่ายกายภาพเนี่ยมันเป็นของที่เรายืมมานะมันไม่ใช่ของเรานะโยมทั้งหลายโปรดทราบด้วยว่าร่างกายสังขารของเราที่เป็นเหมือนกับกล่องเหมือนกับฮาร์ดแวร์ข้างนอกเนี่ยมันเป็นของยืมไม่ใช่ของโยมนะจ๊ะคือหมายว่าธรรมชาติเนี่ยเขาให้ยืมมาดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยธาตุหลักสี่นะคือธาตุหลักทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมันผสมลงตัวกันเป็นร่างกายของมนุษย์เราแล้วใครให้ยืมธรรมชาติธรรมชาติคือเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของดินน้ำลมไฟคือร่างกายนี้อะไรคือหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าเป็นของธรรมชาติก็เพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราสิ้นชีวิตดับขันไปตายไปอ้าวเขาก็ต้องเอาไปฝังแล้วมันไปไหนก็คืนสู่แผ่นดินนะน้ำก็ไปลมก็ไปไฟก็ไปนะดินก็ไปดินน้ำลมไฟไปหมดบางวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาก็เผาให้เห็นชัดๆเลยน้ำก็หายไปหมดนะลมก็หายไปหมดดินก็หายไปหมดไฟก็หายไปหมดนี่หายไปไหนธรรมชาติเขาเอาคืนนี่แล้วอะไรมันเป็นของเราอ่ะอะไรเป็นของเราในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมนะฮะอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าไม่ให้แก่ไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายได้เนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิต
นั่นก็คือจิตใจจิตนั่นเป็นของเราเราสามารถบริหารจัดการเราสามารถบังคับได้นะเพราะอะไรเพราะเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเจอสถานการณ์อะไรก็สุดได้แต่เจอความแก่ความเจ็บไข้เด็ดป่วยหรือความตายมันอยู่ที่เรานะมันเป็นทางเลือกของเราเป็นช้อยของเราว่าเราจะทุกข์หรือว่าเราไม่ทุกข์ถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ต้องทุกข์ทำไมฉันต้องแก่ทำไมฉันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมฉันจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ฉันไม่อยากเป็นนี่ทำไมยัดเยียดให้ฉันเอาวิตกกังวลทุกข์อีกเอาแล้วฉันทำไมจะต้องตายฉันไม่อยากตายนี่นะก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดพัฒนาจิตใจของเราได้มีโอกาสได้ฟังหลักธรรมคำสอนทฤษฎีแนวคิด How to ในการดับทุกข์ขจัดทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอามาปรับปรุงพัฒนายกระดับสถานะจิตของเราจากระดับต่ำสุดมาสู่ระดับกลางแล้วก็สู่ระดับสูงสุดจนเกิดเป็นปัญญาจักษุมองเห็นอย่างชัดเจนว่าความแก่ความเจ็บและความตายเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรายืมเข้ามาเรื่องของเราก็คือจะต้องทำใจให้ยอมรับสภาพกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายที่มันจะต้องมาเยือนเราอย่างแน่นอนฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้ตกอกตกใจอย่าให้สะทกสะท้านหลวงพ่อชาเนี่ยท่านกล่าวไว้ชัดเจนท่านบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ใจเราแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราจะได้มันเรื่องจริงนะโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าร่างกายสังขารที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้เลยในที่สุดเนี่ยต่อให้ทำไว้เป็นมัมมี่หรือว่าเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วก็สุดแล้วแต่มันก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันเราไม่สามารถที่จะเข้าครอบครองได้อีกแล้วเพราะมันหมดอายุการใช้งานแล้วปลดระวางแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวก็คือใจนะหลวงพ่อชาถึงได้บอกว่าคนเราเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ใจเราแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราจะได้เลิกนาไร่สวนทรัพย์สมบัติลูกเต้าเหล่าล้านที่ดินที่นาที่โน่นที่นั่นที่เราเสาะแสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความลำบากแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตของเราจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราดีเราก็ไปแต่จิตของเราเปล่าเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกจิตฝึกไฟว่าอย่าเป็นทุกข์อย่าเกิดความขุ่นข้องหมองใจเป็นทุกข์กับอะไรที่มันไม่เป็นของเราเลยคือถ้ามันเป็นของเราก็คือแบบชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองเราก็บริหารจัดการไปตามฐานานุรูปตามสถานการณ์ตามความที่มันจะเป็นแต่พอถึงเวลาเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยนะเราจะไปไขว่ไปคว้าให้เป็นของเราทั้งหมดเนี่ยมัน impossible มันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นต้องคิดว่าเมื่อสุดสอยก็ต้องปล่อยมือแล้วเราก็มาถือเอาเรื่องจิตของเราซึ่งเป็นแกนของชีวิตนะเป็นตัวหลักกันแล้วกันทำยังไงเราจะได้เป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้านะก็คือเป็นผู้รู้ในหลักสัจธรรมความจริงของชีวิตดังที่ว่ามาแล้วนะให้เราเป็นผู้ตื่นนะต้องลืมตามองให้เห็นชัดๆว่าความแก่มันเป็นอะไรยังไงเป็นของใครกันแน่นะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรยังไงเป็นของใครกันแน่ความตายเป็นอะไรยังไงเป็นของใครกันแน่นะทีนี้ถ้าเกิดเรามองด้วยความทะลุปรุโปร่งจนเกิดวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะประจักษ์ชัดว่าแก่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกโน่นทุกนี่สารพัดอย่างสถานการณ์ต่างของชีวิตไม่ใช่ของเราเลยเป็นของธรรมชาติอะไรที่เป็นของเราก็คือจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นใส่แสงสว่างประทีปนำทางไว้กลางจิตกลางใจแล้วก็บริหารจัดการไปปรับระดับนะให้ความทุกข์นะไม่ให้มันได้มีพื้นที่ยืนในหัวใจของเราให้ความสุขเป็นเจ้าแห่งอาณานิคมแห่งจิตใจของเราให้มันเป็นผู้บริหารให้ความสุขเนี่ยเป็นประมุขนะของการบริหารนะจิตของเรานะเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับความแก่ความเจ็บและความตายแบบไม่สะทกสะท้าน
นะนี่คือเรื่องความจริงที่เราจะได้นะและถ้าเกิดเราได้เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นของเราทันทีเลยนะถ้าเราได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใจที่เต็มไปด้วยความสุขคือของเรา 100% นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่กายก็ทุกข์กายก็แก่กายก็ป่วยใจก็ป่วยจิตก็ดันแก่ดันป่วยดันตายไปด้วยจบข่าวเรียกว่าศูนย์เซตเลยไม่ได้เลยสักอย่างนะไม่ได้สักแต้มเพราะฉะนั้นเอาแต้มให้ได้นะโยมนะโยมต้องเอาแต้มให้ได้ทำยังไงเราจะสะสมแต้มบุญแต้มกุศลไว้ในใจของเราเยอะๆนี่อันนี้ต้องทำละนะคือถ้าไม่อย่างนั้นนี่มันจะลำบากนะโยมนะเพราะเราจะไม่ได้เลยไงเพราะว่าร่างกายสังขารเป็นของยืมไม่ใช่ของโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะได้ก็คือเรื่องของความสุขทางใจเกิดมาแล้วเนี่ยมีทุกข์เป็นเดิมพันสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาคือความสุขอะไรที่มันทำให้เราเป็นวิตกกังวลเป็นความทุกข์เป็นบ่อนทำลายทำให้ความสุขในหัวใจของเราน้อยไปนะไอ้กิเลสหรืออวิชชาความไม่รู้ความไม่เข้าใจหรือความอึดอัดขัดเคืองความโกรธความงุนงงความไม่พอใจเนี่ยมันเหมือนกับผีนะโยมที่มาหลอกเอาความสุขไปจากหัวใจของเราไอ้ผีทั่วไปนี่ยังไม่น่ากลัวนะผีพวกนั้นนี่เผลอๆเราเจอนี่ยังถือโอกาสขอหวยขอเบอร์ได้นะแต่ว่าผีคือความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยขอหวยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมาหลอกโยมนะทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเนี่ยเราต้องมีมนตราประจำจิตใจเอาไว้ถ้าสมมติว่าเจอผีนะพวกกิเลสพวกความวิตกกังวลอะไรทั้งหลายแหละเข้ามาสู่อาณาเขตหัวใจของเราเนี่ยใช้คาถาเนี่ยตะเพิดไล่มันเลยก็คือคำว่าอตมยตาอตมยตาเนี่ยหลวงพ่อท่านแปลได้เฉียบขาดมากถ้าแปลไม่เฉียบขาดในไล่ผีไม่ได้อัตมยตาแปลว่าอะไรแปลว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเนี่ยคำว่ากูก็คือจิตของเราเนี่ยนะจิตของเราที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะอย่างดีแล้วนะแล้วทีนี้มึงเนี่ยนะอาจจะดูหยาบหน่อยแต่ว่าจำเป็นต้องใช้มึงก็หมายถึงกิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงความหงุดหงิดความอิจฉาริษยาความไม่พึงพอใจโน่นนี่นั่นเราตะโกนอย่างนี้ก็มันไปเลยแหละนะกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยปล่อยเลยแล้วในที่สุดจิตของเราก็จะทรงพลังแล้วก็จะมีอำนาจในการต่อรองสร้างความสุขให้เกิดขึ้นบนพื้นที่หัวใจของเราอย่างแน่นอนขออนุญาตทักทายญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการตรงนี้นะฮะท่านแรกก็แม่อารยาเรืองสอนที่ได้รับชมรับฟังอยู่แถวซอยกำนันแม้นนะแถวกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ต่อไปก็มีคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเล่นะมีคุณโยมเค้นธนานะสวัสดีกราบนมัสการท่านอาจารย์มหาพรมีคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายารักษ์นะซึ่งเมื่อวานก็ได้มาถวายข้าวต้มและอาหารเช้าสอนอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจากสถาบันธรรมาภิวัตอำเภอศพปาดนะตำบลศพปาดนะแล้วก็อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะแล้วก็มีคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยจากอิลลินอยชิคาโก้ก็เข้ามาฟังด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็มีคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์เมื่อวานก็ได้มาก็ได้เข้ามาฟังท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตได้บรรยายด้วยในเช้านี้นอกเหนือจากนั้นก็มีคุณโยมพะเยาเจนมนัสกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาพรนอกจากนั้นก็มีคุณโยมประพันธ์กราบนมัสการครับอาจารย์นพรมีท่านอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรนะท่านอาจารย์นรินทร์ที่อำเภอธาตุพนมท่านอาจารย์ด็อกเตอร์มหาบุญนำนะฮะวันนี้ท่านเข้ามาฟังด้วยนะครับปลายปีนี้เจอกันนะครับที่ธาตุพนมนะครับผมจะไปเยี่ยมนะครับนะจะไปเยี่ยมโยมแม่ของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์มหานรินทร์ด้วยแล้วก็จะลวด
นะไปเยี่ยมท่านบุญนำนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็มีคุณโยมสิมมากราบมัสการครับพระอาจารย์อภรสาธุสาธุจากวัดพุทธจากวัดธรรมารามนะอาจารย์เนาะพุทธธรรมารามนะคุณโยมสิมมานะยังจำได้อยู่นะชิคาโกอิลลินอยนอกจากนั้นก็มีคุณโยมคุณโยมแหม่มนพรัตน์บุญกอบสาธุสาธุได้เข้ามาฟังในวันนี้นะฮะจะมีใครอีกไหมท่านอาจารย์ครับในที่นี้มันขึ้นมาแค่นี้ฮะอาจารย์สาธิตว่าไปแล้วครับอาจารย์สาธิตว่าไปแล้วนะโยมนงนะฮะโยมนงสาธุกับโยมนงนะที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านนะโยมนงก็คือโยมจิรรัตน์เกษสันติกุลนี่นอกเหนือจากจะคอยถวายอุปถัมภ์เลี้ยงสามเณรนะฮะวัดสังคยอมอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ยังมีตลอดเวลาแล้วก็มีอีก6ท่านเนี่ยท่านอาจารย์เยอะเลยจ้านะกำลังรอกราบขอบคุณคุณโยมพี่แตนนะโยมน้อยนะคุณโยมพี่แตนนะกัลยาแล้วก็โยมบัวพันโยมน้อยน้อยพรหมประเสริฐเนาะแล้วมีใครอีกฮะโยมขจันนะฮะเอาละเอาเป็นว่าญาติโยมทุกท่านขอได้รับความขอบคุณจากท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตด็อกเตอร์ที่ได้บรรยายธรรมในวันนี้ตอนแรกก็คิดหัวข้อไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บเห็นหน้าท่านอาจารย์นรินทร์แล้วก็ทุกอย่างมันโล่งหมดเลย ก็เลยคิดได้ออกก็เลยพูดธรรมะให้โยมทั้งหลายฟังแบบไม่มีหัวข้อแต่ดูแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งขอความสุขความเจริญทั้งทางธรรมทางโลกทางจิตทางใจจงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ